ก็บอกว่าเหตุการณ์จากฝนถล่มเนี่ยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อกี้อำเภอเทิงใช่ไหมคะคุณแม่หนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะเป็นคุณครู12ชีวิตค่ะติดอยู่ภายในโรงเรียนขอความช่วยเหลือมาแบบด่วนๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยมีรายงานนะคะว่าเมื่อช่วงประมาณ 9:22 นาทีผู้ใช้ Facebook นะคะคุณกัญญารัตน์อินทองได้โพสต์นะคะระบุว่าคุณครูเนี่ยติดอยู่ภายในโรงเรียนบรรพตวิทยาดอยผาตั้งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายจำนวน12คนด้วยกันนะคะแล้วก็ดินเนี่ยสไลด์ปิดทางขึ้นโรงเรียนเสาไฟล้มหลายต้นเลยไฟฟ้าก็ดับนะคะฝนก็ตกไม่หยุดเลยตกมาเรื่อยๆสัญญาณโทรศัพท์มาหายหายแชทขอความช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้นะคะโทรเนี่ยก็สะดุดนะคะบ้านพักของคุณครูที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงดินก็เริ่มสไลด์ลงมาแล้วบ้านพักเนี่ยเขาบอกว่าร้าวแล้วนะคะคุณแม่ถนนเนี่ยถูกน้ำซัดเลื่อนตัวร้าวหลายจุดเลยต้องอพยพลงมาอยู่ที่อาคารเรียนคืออยู่บ้านพักไม่ได้แล้วอะไม่ปลอดภัยแล้วมาอยู่รวมกันที่โรงเรียนแล้วก็บอกว่าถ้าโพสต์เนี้ยสามารถโพสต์ออกไปได้พวกเราขอความช่วยเหลือค่ะด่วนเลยใช่ค่ะคุณแม่โพสต์ไปประมาณ2ชั่วโมงไม่ถึงดีนะคะคุณครูโพสต์มาล่าสุดนะคะบอกว่าฝนหยุดตกแล้วค่ะทางชุมชนกำลังเร่งตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางขึ้นโรงเรียนหลายๆจุดและรอรถแบ็คโฮมานำดินสไลด์ที่หล่นลงมาเนี่ยออกจากถนนเพราะรถแบ็คโฮต้องไปช่วยนะคะเส้นทางหลักขึ้นหมู่บ้านก่อนครูทุกคนอยู่ในที่ปลอดภัยย้ำเวลาที่แจ้งนะคะอัปเดตล่าสุดคือ 11:32 นาทีในภาพมานอนกันนักเรียนอะใช่ค่ะคือนักเรียนได้ไหมอันนี้นักเรียนน่าจะหยุดแล้วค่ะเพราะว่ามีแต่ครูเนาะคุณครูอยู่ใช่ค่ะ12คนอะ12ชีวิตอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าตอนที่คุณครูโพสต์มาโพสต์แรกก็อุ้ยใจเราเห็นข่าวเห็นภาพนี่คือแบบโอ้โหเอาใจช่วยนะคะคุณแม่ว่าปกดินเอ้ยบ้านพักก็ร้าวเอ้ยเนี่ยห่วงมากแต่คุณครูก็คือโชคดีว่าอพยพกันมาอยู่ที่โรงเรียนค่ะนะคะคือตอนนี้ฝนหนักๆอะภาคเหนือหนักสุดรองลงมาภาคอีสานใช่ค่ะ